สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแผลของอีกัวน่ากันนะครับเจ้าตัวนี้ชื่อทีเร็กครับเป็นกิ้งก่าของผมเองอยากรู้ไหมครับว่าแผลที่เห็นอยู่ในรูปนี้มาอย่างไรสำหรับแผลนี้แล้วเจ้าทีเร็กได้มาเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์นะครับมันเลยไปกวนตัวเมียบ่อยๆแล้วแถมผสมยังไม่ค่อยจะเป็นด้วยเนื่องจากว่ามันมีอายุประมาณ2ปีนิดๆเองคราวนี้ตัวเมียเขาเลยเกิดความรำคาญนะครับเลยหันไปกัดหน้ามันครับผมกัดหน้าไม่พอครับกัดโดนแผงคอมันด้วยซึ่งทำให้กระดูกแผงคอมันนะครับหักออกมาโผล่ทะลุแผงคอมาเลยคราวนี้ผมก็เลยไม่ค่อยสบายใจแล้วสุดท้ายเลยพาไปหาหมอครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามันเป็นชิ้นส่วนตรงไหนนี่แหละครับจะเป็นชิ้นส่วนตามในรูปที่ผมขึ้นไว้เลยมันคือกระดูกแผงคอนะครับของอีกัวน่ากระดูกนี้มีไว้ใช้สำหรับบังคับแผงคอครับสำหรับในการกางออกหรือหุบเข้าซึ่งส่วนที่หักไปอะครับมันจะเป็นระหว่างตรงกลางหักกลางเลยมันไม่ได้หักทั้งท่อนนะฮะซึ่งในส่วนที่เหลืออยู่ข้างในอะครับผมก็ไม่รู้ว่ากระดูกนั้นมันจะสลายไปเองไหมครับต่อไปจะเป็นรูปภาพจากเว็บไซต์ researchgate.net นะครับจะเป็นรูปของกระดูกชิ้นส่วนของอีกัวน่านะครับ Anatomy of the Head of the Green Iguana นะครับผมชิ้นส่วนที่ผมคาดว่าเจ้าทีเล็กหักไปนะครับจะเป็นชิ้นส่วนบริเวณเลขที่25นะครับผมชิ้นส่วนนี้นะครับจะมีชื่อเรียกว่า Ceratobranchial Process of Hyobranchial Skeleton ถ้าถามว่าไม่เอาออกมันจะมีผลอะไรไหมไม่ทำแผลหรือไม่รักษาผมว่าปัญหาน่าจะเกิดแน่นอนครับผมเพราะว่ามันเป็นแผลที่ไม่ปิดอะครับคราวนี้มันอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียเข้าไปได้ง่ายๆเลยครับผมส่งผลต่อชีวิตมันแน่นอนส่วนยาที่ได้มารักษานะครับผมทางคุณหมอเขาได้ให้มาจะมีเป็นเอนโลฟาโอรัลซัพเพนชั่น 0.5% นะครับ30มิลลิลิตรแล้วก็จะมีเป็นเมโลบิกแท็บเล็ต 7.5 มิลลิกรัมนะครับส่วนสัดส่วนการใช้งานนะครับผมยาเอนโลฟาโอรัลซัพเพนชั่นตรงนี้หมอเขาให้เป็น 0.55 มิลลิลิตรนะครับเวลา1ครั้งส่วนเมโลบิกแท็บเล็ตอันนี้ให้เป็นวันละ 0.10 มิลลิลิตรต่อวันส่วนยาอย่างสุดท้ายที่ผมได้มานะครับจะเป็นยาทาแผลวันละครั้งนะครับจะเป็นยาชื่อว่าโคเกทีนโอนิทเมนต์นะครับผมการใช้ยาพวกนี้นะครับผมไม่แนะนำให้ไปซื้อมาใช้เองนะครับแนะนำให้ว่าถ้าเกิดสัตว์ของเพื่อนๆมีอาการแบบผมนะครับแนะนำให้พาหาหมอก่อนเนื่องจากว่าน้ำหนักตัวขนาดอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมดังนั้นคุณหมอเขาอาจจะคำนวณยาไปแล้วนะครับว่าสัดส่วนของแต่ละตัวควรจะกินยาเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนรูปต่อไปนะครับผมเป็นรูปที่ทีเล็กมีการผ่าตัดกระดูกที่งอกออกไปแล้วโดยคุณหมอนะครับตอนนี้ก็รู้สึกหายห่วงเพราะว่าแผลมันอีกไม่นานน่าจะสนิทนะครับผมวันนี้ก็รักษากันต่อไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอัพคลิปเพิ่มเติมให้ดูนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ